ไปต่อนี้การออกทอล์คโชว์ของชารอนออสบอร์นนะครับคราวนี้เนี่ยเธอถึงกับต้องหลั่งน้ำตานะเมื่อถูกถามถึงเรื่องจี้ใจดำครับคุณแม่คนดังชารอนออสบอร์นบ่อน้ำตาแตกกลางรายการทอล์คโชว์ชื่อดังเดอะทอล์คเมื่อถูกถามถึงแจ็คลูกชายที่ป่วยเป็นโรคปลอกประสาทอักเสบโดยชารอนพูดทั้งน้ำตาค่ะว่าแจ็คยังสบายดีอยู่และขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้ซึ่งเธอเชื่อว่าพลังแห่งความหวังดีนี้จะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นค่ะแจ็คออสบอร์นอดีตดาราเรียลิตี้เปิดเผยกับนิตยสารพีเพิลเมื่อวันก่อนว่าเขาป่วยเป็นโรค multiple sclerosis หรือโรค MS ซึ่งเกิดจากความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลางค่ะส่งผลต่อสมองไขสันหลังและอาจร้ายแรงถึงขั้นเป็นอัมพาตได้แจ็คบอกว่าทันทีที่เขารู้ตัวว่าป่วยเป็นโรคนี้นะคะเขาทั้งโกรธและสับสนมากเพราะเป็นห่วงครอบครัวโดยเฉพาะลูกน้อยซึ่งเพิ่งลืมตาดูโลกเมื่อ2เดือนก่อนนี้เองค่ะโรค MS หรือปลอกประสาทอักเสบเกิดจากพันธุกรรมและการได้รับเชื้อไวรัสและแบคทีเรียบางชนิดซึ่งส่งผลให้ร่างกายไม่สามารถแยกแยะได้ว่าอะไรคือเซลล์ร่างกายและอะไรคือสิ่งแปลกปลอมทำให้แทนที่ภูมิต้านทานในร่างกายจะทำลายเชื้อโรคกลับทำลายปลอกหุ้มเส้นประสาทด้วยทำให้ประสาทอักเสบขึ้นมาค่ะปัจจุบันนะคะมีผู้ป่วยทั่วโลกกว่า2,500,000คนที่กำลังทุกข์ทรมานจากโรคร้ายนี้กลุ่มเสี่ยงคือหนุ่มสาววัยทำงานโดยพบมากที่อเมริกาอังกฤษออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ค่ะ